วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจับปลากัดป่าได้2ตัวครับมีตัวผู้กับตัวเมียครับเป็นปลากัดตัวนี้เป็นปลากัดป่าภาคใต้ครับสวยมากนั่นตัวผู้ครับแอบอีโอเคจะได้แล้วครับแต่น้องเขาหนีเร็วจะจับยากหน่อยนั่นๆๆไงไหนครับโอ้ยจับยากมีตัวผู้กับตัวเมียครับนั่นๆโอเคๆนี่ๆครับสีมรกตสวยมากโอเคผมไม่เสียมันเลยน้ำเดี๋ยวผมจะถ่ายเวลาหมีในตู้ครับเดี๋ยวผมจะแอบหมีในตู้นี้ครับนี่ครับตู้ที่ใหญ่ดีมากนั่นปลากระป๋าภาคใต้ตัวผู้ครับสีกำลังสวยเลยหางมันใหญ่ดีมากถ่ายมุมไหนหน้ามันจะได้ไม่เบลอนี่คือปลากัดป่าภาคใต้ตัวผู้ครับนี่ไงถ้าดูที่หางจะเห็นสีมันม่วงๆนิดหน่อยสีมันยังปรากฏไม่มากเพราะมันยังเหนื่อยอยู่ผมเพิ่งใส่ในตู้วันนี้จับได้2ตัวเลยครับอีกตัวนึงคือตัวเมียนี่คือตัวเมียครับสีมันสวยเหมือนกันหางมันจะออกฟ้าๆนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนหางมันสีสวยให้ดูครับยังไงครับกำลังขึ้นนะครับเห็นหางสีสวยนิดหน่อยส่วนนี้คือใบหูกว้างที่ผมกำลังจะใส่ในตู้ปลาครับผมจะฉีกมันนิดหน่อยมาใส่ในตู้ปลาแต่ผมไม่แน่ใจว่าใบนี้ยังใช้ได้อีกไหมครับต้องล้างให้มันสะอาดก่อนตอนนี้ใส่ใบลงมาในตู้ปลาแล้วครับนี่ใบใหญ่ดีมากนี่มองจากด้านล่างเห็นนี้ครับใบนี้จะให้ปลากัดสร้างวอร์ดครับสีสวยมากครับตัวผู้ตัวนี้สวยมากครับนี่คืออาหารที่ผมจะให้ครับถ้าคุณอยากรู้วิธีให้อาหารปลากัดป่าให้ดูในคลิปนี้ได้เลยครับอยู่ใน description ครับตุ๊บโอเคให้แล้วนะครับเดี๋ยวว่าคงกินเองในอาหารโอเคอีกสักพักเงินน่าจะกินครับสวยมากครับปลากัดที่ผมจับมาได้วันนี้ก็สุขภาพดีครับผมให้คะแนน5ดาวเลยวันไหนแดดออกมานานปลากัดจะเยอะครับไว้เจอกันใหม่ครับท่านผู้ชม